1 เมษายน 2566 คือวันแรกกับการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักชื่อโครงการกันดีพูดติดปากทั่วบ้านทั่วเมืองว่าบัตรคนจนล่าสุดผู้มีสิทธิยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อยแล้วกว่า 12 ล้านคนโดยสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนดังนี้ 1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน300 บาทต่อคนต่อเดือนจากร้านธงฟ้าและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 2. วงเงินส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน80 บาทต่อคนต่อ3เดือน 3. วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750 บาทต่อคนต่อเดือน 4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและ 5. มาตรการบรรเทาภาระน้ำประปาอุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนซึ่งในมุมมองนักวิชาการและอดีตคณะกรรมการนโยบายการเงินศาสตราจารย์ดร.ไพพลคุ้มทรัพย์สะท้อนภาพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับสำนักข่าว INN ไว้อย่างน่าสนใจโดยระบุว่าข้อดีของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือช่วยผู้มีรายได้น้อยจริงๆแต่ข้อเสียก็คือทำให้ประชาชนที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นขาดแรงจูงใจในการทำงานและจากนโยบายดังกล่าวทำให้หลายพรรคการเมืองต่างเดินหน้าลุยต่อพร้อมปรุงแต่งนโยบายด้วยการเพิ่มวงเงินในบัตรรวมการโปรโมทชูนโยบายแบบประชานิยมลดแลกแจกแถมซึ่งเรื่องนี้ศาสตราจารย์ดร.ไพพลแสดงความเป็นห่วงเพราะจะทำให้หนี้สาธารณะนั้นเพิ่มขึ้นและอันตรายมากต่อเศรษฐกิจก็ห่วงใยมากเลยเพราะว่าทุกพรรคก็ลดแลกแจกแถมกันเป็นแถวเลยเงินเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะซึ่งปัจจุบันเราก็ทราบดีว่าหนี้สาธารณะบ้านเราก็เพิ่มขึ้นเยอะละเกิน 60% GDP แล้วเกินเกณฑ์แล้วรัฐบาลก็ปรับเกณฑ์ขึ้นไปเป็น 70% ซึ่งก็ปีข้างหน้าถ้าหากว่าใช้นโยบายลดแลกแจกแถมอย่างที่หาเสียงกันอย่างนี้เนี่ยมันอีกไม่นานนะนี่มันก็อาจจะเกินหรืออาจจะใกล้เคียงกับ 70% GDP ซึ่งก็อยู่ในขีดอันตรายถ้าหากว่าขึ้นไปถึงขนาดนั้นอันตรายในนี้ก็หมายความว่าถ้าเรารัฐบาลภาครัฐเป็นที่เยอะๆการกู้ยืมก็จะทำได้ยากลำบากดอกเบี้ยก็อาจจะแพงขึ้นเจ้าหนี้เองก็จะไม่แน่ใจในเรื่องของความสามารถในการจ่ายคืนนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.ไพพลยังได้ฝากถึงพรรคการเมืองด้วยว่าการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจนั้นจะต้องคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวด้วยก็คงต้องมองนโยบายไม่ใช่ระยะสั้นอย่างเดียวไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้คนพอใจระยะสั้นแต่ว่าต้องคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวด้วยเพราะว่าในการเจริญเติบโตเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้จ่ายสุดรุ่ยสุดร่ายไปแล้วก็จะเติบโตได้ช่วงสั้นๆแต่ต้องคำนึงถึงอย่างที่เราคุยกันหนี้สาธารณะก็ดีหนี้ของประชาชนหนี้ครัวเรือนก็ตามหนี้ของธุรกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเพราะว่าเราอย่าลืมว่าหายนะมันเกิดขึ้นกับหลายประเทศก็เพราะหนี้เหล่านี้ครับและนี่เป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองไทยที่เชื่อมโยงกับหนี้สาธารณะของไทยนั่นเอง